ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา2565วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์บอนบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีในปีการศึกษา2565รวมจำนวน 4,170 คนและมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม1คนและสาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี1คนพร้อมกับมอบเหรียญทองให้แก่บัณฑิตที่ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน67คนโอกาสนี้ประธานองคมนตรีได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการทำงานใดๆนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่มีใครรู้เห็นและดูเหมือนไม่มีความโดดเด่นแต่บุคคลเหล่านี้ก็มีความสำคัญยิ่งเพราะจะเป็นผู้ที่ทำให้งานสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงดังพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ครั้งหนึ่งว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายระลึกไว้เสมอว่าแม้จะต้องทำงานโดยไม่มีผู้ใดเห็นแต่ผลสำเร็จของงานที่ทำและประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากงานนั้นย่อมจะเป็นประจักษ์พยานอันชัดเจนหนักแน่นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ที่ได้ภาคเพียรเสียสละปฏิบัติงานมาหากแต่ละคนทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเต็มใจแล้วประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างแน่นอน